กลับมาในช่วงที่2นะครับยังมีผลกีฬาให้ท่านผู้ชมติดตามกันอีกมากมายนะครับเริ่มกันที่ช่วงพรีซีซั่นของศึกบาสเกตบอล NBA นะครับช่วงนี้ก็มีโชว์ตัวที่จีนนะครับสำหรับ Sacramento Kings แล้วก็ Brooklyn Nets ครับซึ่งเกมคู่นี้นั้นจะต้องสู้กันถึงช่วงต่อเวลาเลยนะครับโดยที่การแข่งขันของ2ทีมจากสายตะวันตกนะครับที่สนาม MasterCard Center ในกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับในช่วงพรีซีซั่นของปี2014นะครับในควอเตอร์แรกคู่นี้นะครับทางโมชาเทเลโทวิชนะครับก็เริ่มต้นทำ3คะแนนครับขู่คิงส์ก่อนเลยนะครับตั้งแต่นาทีแรกก่อนที่กาเรตแจ็คนะครับเพื่อนร่วมทีมจะทำ3แต้มได้อีกนะครับในช่วง37ถึง38วินาทีสุดท้ายนะครับทำให้เนทส์นั้นออกสตาร์ทนำคิงส์ไปก่อน32ต่อ31คะแนนนะครับส่วนควอเตอร์ที่2เนี่ยเป็นแม็กเลเมอร์นะครับชุด3คะแนนช่วยให้คิงส์ตีเสมอได้นะครับที่43คะแนนเท่ากันหลังจากนั้นคิงส์ก็พยายามเร่งเต็มที่นะครับทำให้จบครึ่งแรกก็นำเนทส์ได้สำเร็จนะครับที่57ต่อ48คะแนนนะครับควอเตอร์ที่3เนี่ยอลันแอนเดอร์สันนะครับทำ3แต้มในช่วง 25.2 วินาทีสุดท้ายนะครับทำให้เนทส์ไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับเป็น82ต่อ85คะแนนนะครับส่วนควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเชอร์รอมจอร์แดนช่วยดังให้เนทส์พลิกขึ้นมานำคิงส์อีกครั้งครับด้วยสกอร์91ต่อ90นะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมจะสู้กันอย่างสูสีจนจบควอเตอร์ที่4ด้วยสกอร์เท่ากันที่112คะแนนเท่ากันนะครับต้องมาต่อเวลาพิเศษผลปรากฏว่าทางมาสันพรัมลีนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับเก็บ2แต้มให้กับเนทส์ก่อนนะครับก่อนที่จะพละกำลังร่วมกันกับเซอร์กีคาราเซฟครับทำให้เนทส์ต่อเวลาชนะคิงส์ไว้ได้ด้วยสกอร์129ต่อ117คะแนนนะครับตอนนี้เนทส์ก็อยู่อันดับที่2ของสายตะวันออกนะครับด้วยสถิติชนะ3เกมรวดนะครับส่วนคิงส์อันดับที่13ของสายตะวันตกด้วยสถิติที่แพ้เป็นเกมที่3แล้วนะครับชนะแค่เกมเดียวนะครับแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงพรีซีซั่นเท่านั้นนะครับโดยที่เกมนี้เป็นแมคเลมอร์นะครับการ์ดของ Kings แล้วก็มอซ่าเทเลโซวิชครับก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของทีม Nets เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับเท่ากันที่22คะแนนครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับดีทรอยต์ Pistons นะครับก็เอาชนะชาร์ลอตฮอนเนตส์ไปได้นะครับ104ต่อ84คะแนนนะครับในขณะที่ทีมจากอิสราเอลนะครับที่ได้เล่นในบ้านวิสาดนะครับนั่นก็คือทางแมคคาบีไฮฟานะครับก็แพ้กับวอชิงตันวิสาดไป95ต่อ101คะแนนนะครับในขณะที่ฟลามิงโกนะครับทีมจากบราซิลก็แพ้กับออร์แลนโดเมจิกนะครับที่บ้านเมจิกนะครับ88ต่อ106คะแนนครับอินนาเพลเซอร์แพ้ให้กับคริสแลนด์คาเวเรียนะครับ93ต่อ98คะแนนนะครับคาเวียสที่ได้เจมส์กลับมาร่วมทีมในเวลานี้ก็ชนะ4เกมติดแล้วนะครับมีสถิติที่ดีสุดของลีกด้วยนะครับส่วนฮีทที่เสียเจมส์ไปเนี่ยแพ้4เกมรวดเลยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญจริงๆนะครับในขณะที่โตรอนโตแรปเตอร์สครับก็สามารถเอาชนะบอสตันเซลติกไว้ได้92ต่อ89คะแนนครับจากผลของบาสเกตบอลนะคะเรามาต่อกันที่ผลของกอล์ฟกันบ้างค่ะโปรธงชัยของเมืองไทยนะคะตอนนี้ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะฟรานเชสโกโมลินารี2อัพในการแข่งขัน Volvo World Match Play Championship ค่ะธงชัยไทยดีค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะฟรานเชสโกโมลินารี2อัพในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Volvo World Match Play Championship ค่ะชิงเงินรางวัลรวม 2.2 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ97ล้านบาทณสนามเดอะลอนดอนกอล์ฟคลับเขตปกครองเคนต์ประเทศอังกฤษนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นการแข่งขันวันแรกค่ะรอบแบ่งกลุ่มนะคะโปรธงชัยใจดีของเราค่ะก็ลงเล่นในกลุ่มพาวเมอร์นะคะโชว์ฟอร์มร้อนแรงค่ะและเอาชนะฟรานเชสโกโมรินารีจากอิตาลีขาด102อัพค่ะประเดิมเก็บ2คะแนนเต็มส่วนกลุ่มลาสันนะคะเกรย์แม็กดาวค่ะแชมป์เก่าจากไอร์แลนด์เหนือก็เอาชนะอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสไป3แล้วก็2เก็บ2คะแนนเต็มเช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นนะคะกุมลาสันค่ะจูสลุยเทนจากฮอลแลนด์นะคะเอาชนะมิโคอิโลเนนจากฟินแลนด์ไป1อัพค่ะกุมพาวเมอร์นะคะเฮนริกสเตนซันจากสวีเดนค่ะเอาเสมอจอร์จโคเอซีจากแอฟริกาใต้กุมแมคคอมแมคค่ะเจมี่โดนาสันจากเวลส์นะคะก็เอาชนะพอลเคซี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นไป2แล้วก็1แพทริกลีดจากสหรัฐค่ะเอาชนะโยนาสบริสจากสวีเดนไป2แล้วก็1ส่วนกลุ่มกราเบียสันนะคะวิกเตอร์บูดูซงจากฝรั่งเศสนะคะก็เอาชนะปาโบลาซาราบาวจากสเปนไป3แล้วก็2ส่วนสตีเฟนกราเชอร์จากสกอตแลนด์นะคะก็เอาชนะเชนอรี่จากไอร์แลนด์ไป3แล้วก็2ค่ะ
ซึ่งการแข่งขัน Mobile World Match Play Championship วันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันในวันที่2ได้ในช่วงเย็นวันนี้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Golf Channel นะคะช่อง675ค่ะจากที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ฮ่องกงกันต่อนะครับการแข่งขันกอล์ฟโคเซนชั่นระหว่าง European Tour และ Asian Tour ในรายการฮ่องกง Openที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 41.6 ล้านบาทนะครับที่3ฮ่องกงกอล์ฟคลับในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับตอนนี้ก็แข่งรอบแรกจบไปบางกวนแล้วนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากที่อันเจโลเคนั้นออกสตาร์ทได้ดีนะครับสำหรับนักกอล์ฟจากฟิลิปปินส์ครับตอนนี้ตกลงมาอยู่ระดับที่2นะครับเนื่องจากว่าเดียวติราดาว่านะครับนักกอล์ฟโปรจากอินเดียนั้นทำผลงานได้ดีกว่านะครับทำได้6อันเดอร์พาร์ก็นำหน้าอยู่1สโตรกนะครับสำหรับการแข่งขันในวันแรกที่ทั้งคู่นั้นแข่งขันจบไปแล้วนะครับนิโคลัสโคซาจากเบลเยียมนะครับมี4อันเดอร์พาร์นะครับอยู่อันดับที่3นะครับนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในวันแรกคือชัชชัยนิราศนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ร่วมทำได้2อันเดอร์พาร์ครับก็สามารถติดตามชมกันต่อได้นะครับสำหรับการแข่งขันในช่วงนี้นี่บางกวนนี่ก็ยังแข่งขันไม่จบนะครับชมกันได้ทาง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 5ครับ soft wedge needs to pitch it almost by the hole because he doesn't want to go beyond นะคะผลกอล์ฟ LPGA Canby Hannah Bank Championship วันแรกนะคะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ LPGA Canby Hannah Bank Championship นะคะเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ64ล้านบาทนะคะที่สนาม Sky 72นะคะกอล์ฟคลับที่อินชอนเกาหลีใต้ค่ะโดยที่ในขณะนี้ค่ะก็กำลังทำการแข่งขันรอบแรกอยู่นะคะปรากฏว่าณตอนนี้ค่ะผู้นำในเวลานี้ได้แก่คังแฮจีจากเกาหลีใต้นะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3สโตรกมี5อันเดอร์พาร์นะคะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นคะแนนตัดอัปเดตตอนนี้นี่ก็คือภาพสดๆที่เราตัดมาจากทาง Golf Channel เลยนะคะช่อง675ให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันต่อเพื่อดูผลได้นะคะทาง Golf Channel ตอนนี้โดยที่ช่อง675ค่ะผู้นำก็ตีไป16หลุมแล้วนะครับตอนนี้ค่ะไปต่อกันที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Vision กันต่อเลยครับ True Sport Today วันนี้ครับเริ่มที่ศึก NFL ในฤดูกาลปกตินะครับ New York Jets พบกับ New England Patriots นะครับ 7:30 True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ถ่ายทอดสดครับในขณะที่เกม Precision กับ NBA เกมระหว่าง Atlanta กับ Chicago 7:00 นะครับชมได้ทาง NBA TVEuropean Tour Mobile World Match Play Championship ในวันที่2นะครับก็ชมกันได้ช่วงเย็นๆวันนี้นะครับ 17:30 นทาง Golf Channel HD ครับส่วน Golf PGA Tour ในรายการ Shriners Hospital for Children Open นะครับในวันแรกช่วง 16:00 นะครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ถ่ายทอดสดครับฮ่องกง Open รอบแรกตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับ True Sport HD แล้วก็True Sport 5ครับส่วนรอบที่2พรุ่งนี้ก็ติดตามชมช่วงเช้าได้นะครับเริ่ม 9:00 เช้านะครับช่องเดียวกันส่วนแบดมินตัน BWF Denmark Open Super Series นะครับรอบ16คนสุดท้าย 16:00 ตรงคืนนี้ครับ True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 7ครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดนะคะว่าถ่ายทอดอะไรบ้างนะคะก็สามารถเลือกรับชมได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบผลการแข่งขันหรือว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวอื่นๆในแวดวงกีฬาก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage รายการของเรานะคะที่ www.facebook.com/sp2day นะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติชมแล้วก็แนะนำอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะค่ะช่วงสุดท้ายนี้เรามี World Emotion นะคะเป็นภาพสนุกๆค่ะบอกว่าปกติจะมีกองเชียร์ไปเชียร์ลีดเดอร์มาเชียร์กองเชียร์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นนักกีฬาค่ะเดนนิสนอร์ฟลีดค่ะตัวแทนของมิชิแกนนะคะกระตุ้นกองเชียร์ด้วยท่าเต้นแบบสุดเจ๋งมากเลยนะคะในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมระดับมหาวิทยาลัยค่ะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมภาพกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมงานทุกคนคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ